นะครับกลับมาพบกับผมนะครับพอประรบศูนย์ติวราชการพัทลุงนะครับซึ่งในแต่ละวันผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งบรรจุข้าราชการนะครับตลอดจนเนื้อหาสาระต่างๆนะครับที่เป็นแนวข้อสอบนะครับเป็นเนื้อหาสรุปต่างๆมาพูดคุยให้กับทุกๆคนนะครับที่กำลังเตรียมตัวสอบบรรจุข้าราชการกันอยู่และรับชมรับฟังกันสำหรับในส่วนของวันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะนำมาพูดคุยกันก็จะเป็นในส่วนของแนวข้อสอบนะครับซึ่งใช้สำหรับการสอบตำแหน่งในอำเภอประจำปี2565นะครับแล้วก็ในข้อสอบชุดนี้นะครับผมก็ใช้สำหรับการติวหลักสูตรในอำเภออยู่ณตอนนี้นะครับก็คิดว่าในเดือนเมษายนเนี้ยนะครับก็มีข่าวค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าจะมีการสอบนายอำเภอกันอีก1รอบนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ในครั้งที่ผ่านมาก็ได้มีการเตรียมตัวนะครับสอบด้วยตัวเองนะครับเนื้อหาทั้งหมดผมก็ค้นคว้าขึ้นมาเองแล้วก็รวบรวมขึ้นมาเองแล้วก็เห็นว่าสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะแบ่งปันนะครับให้กับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบกันอยู่หลายคนก็บ่นว่าเหนื่อยล้านะครับเนื่องจากว่าสอบกันมาหลายรอบแล้วแต่ว่ายังไม่ผ่านนะครับยังไม่ได้ก็เลยท้อกันบ้างนะครับก็อย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะว่าผมเองก็การสอบตำแหน่งในอำเภอนะผมสอบครั้งแรกนะครับแล้วก็เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ใช้ความพยายามของตัวเองทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมทำได้ก็คิดว่าหลายท่านนะครับซึ่งเก่งกว่าผมแน่นอนเนี่ยก็ต้องทำได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแค่ว่าเราใส่ความพยายามลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับเราสู้ก็ไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับสุดท้ายความสำเร็จมันก็ต้องอยู่ที่เรานะครับก็สำหรับในส่วนของแนวข้อสอบชุดนี้นะครับก็จะเป็นแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยเอาไปใช้ในการออกข้อสอบอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคนะครับของไทยที่ไทยก็ไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็น GMS นะครับACMED IMTGT นะครับแล้วก็ BIMSTECนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับจำเป็นที่จะต้องรู้เลยสำหรับคนที่สอบตำแหน่งนายอำเภอนะครับเพราะว่าเราจะไปเป็นนักบริหารแล้วนะครับก็สอบก็ไม่เอาไอ้ตัวระเบียบกฎหมายที่ใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายอำเภอไปออกแล้วนะครับแต่ก็เอาเรื่องที่คนที่จะเป็นผู้บริหารนะครับจำเป็นที่จะต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้นกรอบการออกข้อสอบค่อนข้างที่จะกว้างมากความการเตรียมตัวของเราก็จะต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีมากนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับในข้อที่1ความร่วมมือนะครับ GMS Greater แม่โขงนะครับ Sub Region ประกอบด้วยสมาชิกกี่ประเทศนะครับในส่วนของกรอบความร่วมมือ GMS หรือว่า Greater แม่โขง Sub Region ก็คือเป็นความร่วมมือของประเทศต่างๆนะครับที่อยู่รายรอบแม่น้ำโขงตั้งแต่ประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโขงนะครับนั่นก็คือในส่วนของประเทศจีนนะครับแล้วก็ลงมาสองฝากฝั่งของแม่น้ำโขงซึ่งรวมแล้วก็คือจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ประเทศนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้องก็ข้อสอบของผมนะครับก็จะทำไว้อย่างละเอียดนะครับทุกประเด็นที่มันสามารถหยิบยกไปออกเป็นข้อสอบได้นะครับก็จะใส่ลงไปนะครับบางทีบางข้อมันอาจจะดูง่ายเกินไปนะครับแต่ไอสิ่งที่มันง่ายเกินไปเนี่ยนะครับมันเอาไปออกอยู่ในข้อสอบข้อเดียวกันรวมกันนะครับแล้วมันทำให้ข้อสอบชุดนั้นยากขึ้นมาอย่างเช่นข้อสอบที่มันออกเยอะปัจจุบันก็คือถามว่าข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องบ้างนะครับเราก็มาดูกันต่อไปนะครับข้อที่2ประเทศใดต่อไปนี้นะครับไม่ได้เป็นสมาชิกกรอบความร่วมมือ GMS หรือว่า Greater แม่โขง Sub Region นะครับสำหรับ GMS ก็เหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนของจีนลงมานะครับแล้วก็ตามแม่น้ำโขงลงมาทั้งสองฝากฝั่งนะครับก็จีนใช่นะครับกัมพูชาก็สุดลงไปของแม่น้ำโขงนะครับพม่าก็ตอนบนติดแม่น้ำโขงรวมทั้งไทยนะครับเพราะฉะนั้นประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องในก็คือข้อก่อควายต่อไปข้อที่3ข้อใดต่อไปนี้นะครับกล่าวถึงกลยุทธ์ของกลยุทธ์นะครับกล่าวถึงกลยุทธ์ของระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้ถูกต้องกไก่นะครับสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกันกลุ่มของระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือกลุ่มเป็นประเทศที่อยู่ในเป็นประเทศที่กำลังพัฒนานะครับโดยเฉพาะตัวของประเทศ
ลุ่มภูมิภาคอาเซียนนะครับมีจีนอยู่แต่จีนก็เพียงแค่ระดับมณฑลนะครับไม่ได้ทั้งประเทศเพราะฉะนั้นนะครับตรงเนี้ยนะครับมันเป็นแหล่งของทรัพยากรนะครับแต่ความสามารถในทางเศรษฐกิจมันอาจจะยังร่อยกว่าที่อื่นอยู่เพราะฉะนั้นนะครับที่เขามาร่วมมือกันก็เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันนะครับเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาเดินไปด้วยกันนะครับพอร่วมมือกันเสร็จนะครับสร้างความเชื่อมโยงสร้างขึ้นมาใหม่สร้างเพื่อให้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับต่างคนต่างช่วยกันนะครับแล้วนะครับเป็นลักษณะของการรวมกลุ่มกันในอนุภูมิภาคเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบก็คือข้อจอจานนะครับถูกทั้งก.ก.ข.และพ.ต่อไปนะครับข้อที่4ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงนะครับหรือว่า CMS Economic Corridor นะครับได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานใดนะครับในส่วนของเรื่องของความร่วมมืออนุภูมิภาคเนี่ยถ้าเกิดมองถึงจุดที่มันลึกลงไปนะครับมันก็เป็นในส่วนของเกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายระหว่างประเทศกันด้วยนะครับของชาติมหาอำนาจมันเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยซึ่งเดี๋ยวไอ้ข้อสอบข้อต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังกันต่อนะครับในส่วนของระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเหมือนกับที่ผมบอกนะครับก็คือเป็นกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนากันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ไทยเองนะครับในส่วนของลาวเองกัมพูชาพม่าอะไรต่างๆนะครับเป็นประเทศกลุ่มประเทศยากจนซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีหน่วยงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วหน่วยงานที่เข้ามาเป็นผู้อุดหนุนเงินทุนนะครับก็คือในส่วนของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB นะครับจบไปอีกหนึ่งข้อต่อไปข้อที่5ข้อใดต่อไปนี้นะครับกล่าวถึงสาขาความร่วมมือนะครับสาขาความร่วมมือของระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ Greater แม่โขง Economic Corridor ได้ถูกต้องความร่วมมือนะครับเส้นทางคมนาคมนะครับก็บอกว่าการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมคมนาคมนะครับไร้รอยต่อเพราะฉะนั้นนะครับต้องการที่จะให้กลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับมีการเชื่อมเส้นทางคมนาคมเข้าด้วยกันซึ่งมันจะส่งผลดีทั้งในเรื่องของการส่งสินค้าไปจำหน่ายระหว่างกันนะครับการไหลเวียนของทรัพยากรการไหลเวียนของทุนต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งมันก็จะมีการทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันนะครับวันมีวีซ่าเข้าประเทศเดียวและสามารถเดินทางต่อไปในส่วนของประเทศอื่นได้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันนะครับต่อไปก็ขอนะครับเรื่องของพลังงานก็ขอนะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เราอยู่ในกลุ่มประเทศยากจนประเทศกำลังพัฒนาอยู่เพราะฉะนั้นก็เรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับโดยสรุปแล้วก็คือเรื่องของนะครับโดยสรุปแล้วเรื่องของ GMS นะครับก็จะมีความร่วมมือกันอยู่9สาขานะครับก็ได้แก่คมนาคมขนส่งนะครับโทรคมนาคมพลังงานการค้าการลงทุนเกษตรสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับมีเวลาสั้นๆก็มาพูดคุยกันก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามกด Subscribe กันเอาไว้นะครับเพื่อที่จะรับชมคลิปต่อไปเดี๋ยวมีเวลาผมจะมานั่งทำคลิปให้ชมกันอีกนะครับก่อนที่จะไปถึงวันสอบหรือถ้าอยากจะติวด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะติวด้วยเข้ากลุ่มติวด้วยก็แอดไลน์กันมานะครับที่เบอร์0935804018นะครับสำหรับหลักสูตรการติวในอำเภอนะครับก็ค่าติวนะครับก็ไม่ได้ต้องการที่จะสร้างคฤหาสน์นะครับเพราะว่าผมเก็บค่าติวนะครับก็ 2,000 บาทนะครับเพื่อที่จะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่ากาแฟนะครับก็เพียงแค่นี้นะครับเรามาช่วยกันมากกว่านะครับก็สำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ